สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะวันนี้นะคะวันนี้พี่นาพามาชมสวนเกษตรนะฮะสวนเกษตรที่แบบว่าจะเรียกว่าเกษตรพอเพียงหรือก็ไม่ใช่นะทำแบบว่าอะไรอ่ะเป็นสวนของครูเปียนะซึ่งเป็นพี่สาวของพี่นาเองนะคะอยู่ที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะเรียกว่าเกษตรพอเพียงก็ไม่ใช่เพราะตอนนี้มันเยอะมากๆแล้วนะอันนี้ให้ชมตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่นาจะพาไปชมนะมันมีผักนะมีผักที่อยู่ในมุ้งมีเมลอนนะคะแล้วก็มีมะม่วงกำลังออกช่อเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าณเวลานี้ชมบรรยากาศในสวนก่อนนะคะอันนี้ขอสั้นๆในสวนก่อนนะคะนี่โอ้โหแกเป็นอาจารย์ปลดเกษียณทั้งคู่เลยนะคะทั้งพี่สาวพี่เขยนะแต่ว่าโอ้โหไม่รู้ว่าเอาแรงที่ไหนมาทำนะฮะเยอะมากๆอ่ะเยอะมากๆนะเดี๋ยวพี่นาพาชมเนาะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะไปดูแปลงผักนะฮะไปดูแปลงผักผักพี่นาก็กินบ่อยๆสวยงามมากๆเลยมะม่วงข้างในอีกนะก็เนื้อที่ก็หลายไร่นะหลายไร่9ไร่10ไร่ประมาณเนี้ยแกค่อยๆทำตั้งแต่แกยังเป็นครูอยู่นะคะตอนนี้ปลดเกษียณมาก็ต่อยอดเลยนะฮะพี่นาก็เอาความคิดไอเดียตรงนี้ฮะไปต่อที่บ้านบ้างอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพี่นาจะพาชมเนาะเอาง่ายๆก่อนหน่อยวันนี้พาคนขับรถมาด้วยนะคะคนขับรถเข้ามาด้วยวันนี้มากันถึงจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศก่อนละกันว่าโอ้โหมันเยอะแยะขนาดไหนพี่นาเห็นแล้วแบบปลื้มอ่ะพี่นาชอบมากๆเลยต้นไม้เขาเนาะในนู้นนะคะแต่ไม่ใช่มีมะม่วงอย่างเดียวมะม่วงนี่สาหลายหลายสายพันธุ์มากนะไม่รู้พันธุ์อะไรบ้างนะลูกก็โอ้โหเยอะแยะมีคนแบบว่ามีรถมาจอดซื้อนะคะแล้วก็เที่ยวชมสวนด้วยมีหลายอย่างค่ะแต่พี่นาให้ดูสวนมะม่วงก่อนนะคะน่าเที่ยวน่าชมจริงๆเลยลมลื่นนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปดูสวนผักด้วยนะคะเข้ามาในโซนที่กำลังออกช่อนะคะมะม่วงอะไรเนี่ยน้ำดอกไม้สีทองค่ะน้ำดอกไม้สีทองนะคะน้ำดอกไม้สีทองอันนี้พี่ปีอันนี้เจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนสารเคมีเลยใช้มูลสัตว์จ้ะเจ้าของสวนพี่สาวพี่นายทำแบบว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยสองตายายเขาแบบว่าไว้ปลดเกษียณเนาะสนุกสนานกันใหญ่เลยฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูผักกลางมุ้งด้วยไอ้นี่ดูต้นไม้ก่อนน้ำดอกไม้สีทองขายดีมากๆนะเนี่ยไม่พอจะขายแต่ส่วนใหญ่แกก็จะไม่ค่อยขายนะแกก็จะผลิตเป็นส้มแผ่นอีกอะทำเป็นส้มแผ่นกลางมุ้งนะคะปลอดเชื้อโรคทุกอย่างนะอนามัยไม่พอจะขายโอเคจ้ะเนาะต้มลื่นเนาะพี่นาเห็นแล้วพี่นาชอบมากเลยวันนี้แดดแรงๆนะแดดแรงๆนี่ดูใกล้ๆนะเนี่ยค่ะถ้าชอบนะคะถ้าชอบในสิ่งที่พี่นานำเสนอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาด้วยนะคะอันนี้สวนครูเปียนะคะอยู่ที่อำเภอพานกระต่ายนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนี่เองค่ะผ่านไปผ่านมาแวะได้นะหน้าผลไม้นี่แวะเข้ามาได้เลยนะในสวนมาชิมกันสดๆในสวนเลยนะคะราคาก็ถูกนะคะแกขายอ่ะขายเหมือนแบ่งกันกินประมาณนั้นจ้าบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ